สวัสดีพี่เป้ครับน้องเดียวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่เป้ไฮล็อกครับครับผมก็วันนี้จะขอมาให้พี่อธิบายอุปกรณ์ที่พี่กำลังจะอธิบายเก่งมากเลยซึ่งอุปกรณ์เซตนี้พี่กำลังจะเอาขึ้นคอนเสิร์ตชอชัดใช่ครับครั้งล่าสุดนี้นะครับครั้งที่16ธันวาคมทางนี้บัตรโซเอาเรียบร้อยโอ้โห3วันหมดแล้วขายดีมากอาจจะจัดรอบ2ทีนี้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดของพี่เนี่ยสุดยอดมากเห็นแล้วผมว่าพลังงานมากจริงๆก็เตรียมไว้คอนเสิร์ตโดยเฉพาะเหมือนกันครับครับผมขอเริ่มต้นก่อนเลยครับพี่ครับผมเห็นพี่คู่มิวสิกแมนมาอย่างยาวนานจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบกีตาร์ยากมากนะผมจะชอบสมัยก่อนผมจะเล่นไซออนรู้จักปะรู้จักครับไซออนที่ทำกับมือทำด้วยมืออะไรแบบโอ้โหคันโยกมันสุดยอดมากแล้วก็เปลี่ยนกีตาร์ผมจะไม่ชอบกีตาร์ที่แบบเฟนเดอร์กิฟสันอะไรเงี้ยแบบมันเหมือนแบบใครก็เล่นได้ครับชอบกีตาร์ที่แบบเฟี้ยวฟ้าวหน่อยอย่างคิลเลอร์ของวงลอนเอสผมก็ซื้อมาใช้ใช่ซื้อมา 3-4 ตัวแล้วสิ่งดีมากพอว่าเวลาโลกมันเปลี่ยนไปซาวด์กีตาร์มันเปลี่ยนก็เลยแบบต้องเปลี่ยนกีตาร์มันบ้างพี่เป็นคนพบยังไงครับกับ JP อ่ะ JP ส่วนมากวงไฮร็อกอ่ะกีตาร์โป่งมันเยอะมากแล้วเมื่อก่อนเราเล่นแล้วไม่ได้เราตัดลายกีตาร์โป่งทิ้งไปเลยพอมาเจอไอ้มิวสิกแมนตัวนี้มันมีปีโซ่ทำให้เราแบบสบายเฮ้ยเพลงจะกลับมากระจกแล้วไกวรู้สึกหรือเพลงสรุปไปเลยที่มันมีกีตาร์โป่งเราไม่ต้องเล่นกีตาร์โป่งเลยคือแบบโอ้ยตัวนี้ตัวเดียวจบเลยแล้วเราเป็นคนเล่นกีตาร์โป่งด้วยก็เลยถูกสเปคเลยแล้วเสียงมันแบบมวลมันแบบทันสมัยดีอ่ะมวลมันเสียงแตกเวลาสโลปั่นๆ นิดๆอะไรเงี้ยมันชัดดีจากเดิมเนี่ยจากเดิมเราเคยเห็นพี่ใช้พวกแจ็คสันไซออนอะไรใช่ใช่ยุคอะไรยุค90ที่ขายโหดมากใช่พอพี่ก็เปลี่ยนเป็นมิวสิกแมนพี่รู้สึกว่าซาวด์กีตาร์มันเปลี่ยนด้วยอย่าง ESV สมัยก่อนอ่ะเสียงกลางมันใหญ่มากและเสียงเบสมันแบบไม่รู้สิมันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่อึบอับแบบสมัยนี้อย่างกีตาร์อย่างนี้มันอึบอึบอึบแล้วหูมันรุ่นใหม่ดีอ่ะมันแปลกดีมันไม่เหมือนกีตาร์สมัยก่อนอย่างไอบันเดสสมัยก่อนอ่ะเสียงกลางมันจะแข็งมันไม่พอคนอื่นอาจจะชอบแต่ผมแบบอยากเปลี่ยนลุคกีตาร์บ้างก็เลยวิสิกกีตาร์เสียงดิสโทชันเวลาเล่นแล้วมันแบบโอ้โหมวลมันนุ่มดีอ่ะเวลาสโลมันนวลดีก็เลยชอบอย่างตอนนี้ครับคือผมเห็นมันมี JP 15กับ JP 6ครับผมพี่ไปยังไงบ้างครับว่าทำไมต้องคือพี่เป้เนี่ยเป็นคนที่มี JP เยอะมากแล้วพี่ก็ปล่อยด้วยแล้วตอนประมูลของนะโอ้โหปล่อยไปหลายตัวมากเยอะมาก 4-5 ตัวนะครับครับถ้าเป็นว่าเป็นแบบเหมือนรุ่นลิมิเต็ดแบบมีไม่กี่ตัวในโลกผมก็ปล่อยไปหมดแล้วคือไอ้ตัวนั้นอะรุ่นลิมิเต็ดเป็นตัวนึงคอมันอ้วนผมชอบกีตาร์คอเล็กๆเพราะมือมันเล็กฮะทีนี้พอเป็น JP เนี่ย JP 6แล้วพี่มาอย่างตอนเนี้ยเซตเนี้ย JP JP 6 JP 15ครับพี่ใช้งานยังไงบ้างครับ4ตัวนี้ครับก็ใช้งานแต่ส่วนใหญ่ตัวนี้เอาไว้อัดเสียงในห้องอัดเพราะว่ามวลเสียงมันแบบอย่างเงี้ยครับ JP อย่างเงี้ยเวลาเล่นโซโล่เล่นคอร์ดอะไรเงี้ยมันสู้ตัวใหม่ๆไม่ได้ใหม่ๆผมว่ามันพัฒนาเสียงให้บาดมวลของกีตาร์มันนวลขึ้นนะอย่างสมัยนี้มันเหมือนแบบมันไม่ค่อยแรงสู้เท่ารุ่นใหม่รุ่น JP 15ครับอย่างนี้ต้องหาแมนเชสเตอร์บ้างแล้วพี่เคยเล่นครั้งนึงปัญหาของผมมันคือพี่ซื้อมาเล่นตอนออกใหม่ๆเลยซื้อที่เบสนี่แหละโหเป็นแสนเลยตอนนั้นออกมาใช้สีเดียวกับเดียวด้วยรุ่นเดียวกันด้วยแล้วปัญหาของพี่คือพี่ต้องใช้ตู้2ตู้ตู้กีตาร์โป่งแล้วก็ตู้ไฟฟ้าเฮ้ยมันเล่นยังไงพี่ครับมันต้องกดค้างไว้แล้วจะเปลี่ยนตู้ไปโหมันลำบากมากต้องไปสลับแจ็คต้องไปเชื่อมแจ็คใหม่ให้มันเป็นสตีริโอแบบรูเดียวแจ็คเดียวแต่อันนี้มันใช้2แจ็คมันสบายเลยแยกส่วนไปเลยเพราะมันสปีดออกมามันง่ายกว่าก็เลยแบบเฮ้ยปัญหามันเล่นลำบากมากก็เลยขายไปเลยเอาสักตัวไหมครับตอนนี้ แต่สิ่งดีชอบสิ่งดีมากขอเล่นง่ายมากเลยใช่ใช่ทีนี้จาก JP ทั้งหมดนี่ครับสีตัวนี้เห็นบนเวทีแน่นอนเห็นแน่นอนครับเห็นแน่นอนแต่ตัวนี้ใช้มา10ปีที่แล้วครั้งที่แล้วที่พี่ใช้จากชอครั้งที่แล้วใช้ต่อมาเนี่ยผมมาที่แอมก่อนแล้วกันครับผมเห็นพี่ใช้ตู้นู้นตู้นี้มาเยอะมากสารพัดใช่ไหมสารพัดเลยทำไมพี่มาจบเอาคันธนะมาร์คทูครับคันธนะมาร์คทูมันเป็นหัวแอมที่แบบใช้พลังงานเด็กเครื่องผมน้อยมากอ๋ออย่างผมใช้ EVS ตัวนั้นหนักโอ้โห
สงสารเด็กพี่ช่วยหน่อยแบบโหสงสารมันหนักมากพอใช้ตัวนี้มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเบาแล้วแบบหวัดมันก็แรงแล้วก็มันก็เบาขึ้นและตู้แคปนี่ก็เบาขึ้นมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนให้สงสารน้องที่วงมากกว่าแล้วก็เสียงมันก็โอเคดีอึบอับดีชอบแล้วลำโพงมันก็เป็นเซเลคชั่นด้วยที่เขาผลิตให้กับคาธนะครับโดยเฉพาะใช่ครับทีนี้ก็คือเส้นนี้ก็คือเอาขึ้นด้วยครับเอาขึ้นดอกน่าจะมีอีก2ดอกใช่มั้ยแต่พวกเอฟเฟคข้างในผมไม่ได้ใช้เลยที่ใช้เป็นเหมือน power ใช่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 ครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นตู้นี้ใช่อูโดโรสแน่ตู้นี้เมื่อกี้เราคุยกันอยู่ว่าคนที่ผลิตตอนนั้นยี่ห้ออะไรนะที่เขาผลิต AER แล้วก็เขาก็ออกมาผลิตเองเป็นชื่อของเขาเองแล้วมันเสียงมันแบบไม่ถูกใจเลยพี่ถูกใจเพราะว่าผมเคยใช้Fitmanใช่ไหมแล้วก็ลองใช้ดูมันเหมือนมันสากลทั่วไปอะแต่มาใช้ตัวนี้เฮ้ยมันมีเอฟเฟกต์แบบดีเลย์กับเอฟเฟกต์รีเวิร์กกับดีเลย์มันผสมกันได้มีหลายอย่างใช่ใช่แล้วก็แบบเสียงลำโพงมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของกีตาร์โปร่งมากกว่าแล้วก็ทำให้เราเล่นได้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งกีตาร์โปร่งมันธรรมชาติดีและเอฟเฟกต์มันก็ดูไม่โลมันดูสะอาดมันก็เลยถูกเพราะว่าตัวคุณอูโดเขาเป็นมือกีตาร์สายอะคูสติกแล้วใช่แล้วเขาก็เลยดีไซน์ใหม่หลังจากแต่แรกชอบตัวเก่าแต่ว่าตัวนี้ออกมาเฮ้ยมันแตกต่างว่ะบอดี้เล็กใช่เบาด้วยดอกก็ประมาณหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดดอกรู้สึกน่าจะพี่ใช้ฟิตแมนรุ่นแบบร้อยวัตต์มั้งฮะอันนี้สบายอันนี้สบายเลยเพราะเขาต้องการความเป็นและที่สำคัญที่สุดเสียงโคตรดังเลยใช่ ดังมากแล้วมาพี่ต่อคือต่อเป็นเอเกวาต่อข้างหลังเวลาขึ้นใช่ครับเอเกวาแต่ตูกิต้าก็เอาไมจ่อทีนี้มาถึงเซตพลังการของพี่พลังการจริงๆนี่ใช้มาโอ้โหตั้งแต่ช็อตคราวที่แล้วนะครับใช้มันยาวนานมากมันยังไม่พังเลยพี่ต่อไงไหมครับเซตนี้เซตนี้พี่ก็ต่ออ่ะง่ายๆเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบเวลามันมีอุบัติเหตุอะไรมันจะได้จับรู้ว่าเฮ้ยตัวไหนเสียตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายก็ไปจากกีตาร์เข้ามาจูเนอร์เลยจูเนอร์เสร็จก็มาวาวแล้วก็มาที่เสียงแตกเลยลอนดอนเราตัวนี้นะครับตัวที่ผมใช้มันอ่านมากผมเปลี่ยนเสียงแตกมาเยอะมากเลยตัวนี้มันเหมือนปรีพี่ใช่มันเป็นปรีด้วยมันสามารถเสียบเข้าลำโพงแล้วก็ดังรู้สึกจะมี5วัตต์มั้งพี่เป็นคนชอบแลนดอนใช้มาตลอดจริงๆแล้วเสียงแตกที่เราดอนผมชอบตอนนั้นไปลองที่ร้านไปลองแล้วแบบอุ้ยเสียงแตกแลนดอนมันดีมากเลยแล้วมันก็มีตัวนี้ออกมาตอนนั้นออกมาใหม่ๆเลยรู้สึกว่า 7-8,000 บาทไปลองเอ้ยสิมันเหมือนเสียงแตกในตู้เลยก็เลยซื้อมาลองแล้วก็เลยใช้มายาวแล้วผมใช้ Hill and Hefner ใช้แบบมันแค่สู้นี่ไม่ได้เล่นแล้วรู้สึกเหมือนดาร์เลดิมเบิร์กไม่รู้กันเหมือนเลยแต่ว่าเสียงมันทรงพลังดีอ่ะมันเสียงกลางมันทำให้กีตาร์ผมมันแบบมันชัดดีอ่ะมันพุ่งดีมันก็เลยแบบโอ้ยซื้ออะไรต่ออะไรมาเต็มเลยแบบสุดท้ายก็กลับมาใช้ของเดิมถ้าจากสัญญาตัวแรกใช่ต้องสายก็เป็นวาวแล้วก็ออนเล่นี่เป็นวอลลุ่มครับวอลลุ่มเท้าให้ใช่ครับแล้วก็มาตัวแลนดอลตัวนี้ครับพี่เซตยังไงอะฮะเป็นแตกหนักแตกเบาหรือว่าก็แตกเนี่ยอย่างเกณฑ์ผมเนี่ยครับเกณฑ์เสียงแตกผมก็ประมาณเนี่ยฮะประมาณเลข5กว่าเสียงแตกก็ประมาณเนี่ยครับเกือบสุดเหมือนกันนะผมใช้เยอะเหมือนกันไฮเกณฑ์อยู่ใช่ไฮเกณฑ์อยู่แล้วก็เวลาไอ้นี่เอาไม่อยู่เวลาไปเล่นที่แล้วแต่สถานที่บางทีแบบที่เล็กๆผมก็ไม่ได้ใช้บูทพุ่งลูมอะไรเงี้ยครับแต่เวลาเล่นที่กลางแจ้งใหญ่ๆสโลมันไม่พอมันไม่ติดมือใช่ต้องอันนี้ช่วยเพื่อให้เสียงมันพุ่งขึ้นไปอีกมันแล้วแต่ลักษณะก็ตั้งไว้ตามที่แบบเราต้องการแล้วมันที่สำคัญที่สุดมีเสียงแตกแบบ2แบบครับตัวนี้ก็คืออีกแบบหนึ่งไอ้ตัวนี้ส่วนมากจะเป็นพวกอินโทรที่เราจะเล่นแบบให้เสียงลูกลิฟต์มันชัดๆพอลูกลิฟต์ชัดเสร็จพอเข้าเพลงเราก็เหยียบตัวนี้มันจะเบาลงวูบลงใช่เราก็คิดไว้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากแลนดอนนี่พี่วิ่งไปไงครับแลนดอนก็มาคอรัสครับครับผมมาคอรัสก็ JP ใช่ JP ก็คือที่ตัวนี้ฟิงเป็นโทนเป็นจริงๆแล้วใช้บอสอยู่พอผมเปลี่ยนเป็นตัวนี้เอ้ยเสียงมันดีกว่าไม่มันสั่นแล้วแบบสะอาดกว่าเวลามันแกว่งแล้วแบบตัวนี้สะอาดดีแบบพี่ใช้ไม่ค่อยเยอะพี่เป็นคนที่ชอบไม่ชอบคอรัสแบบใช้เยอะๆช้อยน้อยๆผิดจากยุค90ที่ใช้เยอะๆสมัยแบบแฮร์แบร์สมัยก่อนโอ้โหขึ้นกีตาร์ดิ
ดีเลย์ใส่เข้าไปนะฮะหลังจากคอรัสก็มาตัวนี้เลยครับเป็นเสียงประสาทส่วนมากจะใช้พวกเวลามือกีตาร์ไม่มาอะไรเงี้ยจะโซโล่พวกอย่ากลับมาพวกอะไรเงี้ยที่มันมีกีตาร์สองตัวแล้วมันก็ใช้ได้ดีด้วยแล้วเพลงพี่ยุคพี่ต้องใช้ประสาทเต็มหลังก็ตุยเลยพวกหนาแสนนานอะไรเงี้ยธรรมดาพี่เป้ใช้ไม้ประสาทคู่อะไรครับคู่สามส่วนมากเป็นคู่สามใช่เพราะว่าในเทปมันเป็นคู่สามอยู่แล้วก็ใช้แค่นั้นเองพอหลังจากตัวออคเทฟเนี่ยพี่ก็เข้ามามาที่รีเวิร์บใช่ทำไมมาติดใจอาร์บีไฟครับพี่ผมว่าจริงๆมันมีตัวที่ดีกว่านี้แต่ว่าตัวนี้ผมว่ามันกว้างดีเลนส์มันกว้างดีแล้วก็มันไม่มันปรับได้ไม่เยอะเรามีคนรู้สึกว่าเฮ้ยมันปรับได้ง่ายดีจะมีของ TC อยู่ตัวนึงโอ้โหมันเสียงมันเยอะมากมีฟังก์ชันมีแบบเสียงอวกาศหรือเปล่าโอ้เวลาเล่นมันปรับยากแต่ตัวนี้ปรับแค่รีเวิร์บแบบพี่ใช้เป็นรีเวิร์บอะไรครับเป็นฮอเป็นฮอธรรมดาอยากได้แบบเวลาขึ้นอินโทรดักชันแบบเสียงพวกแบบเมืองผีเสื้อเพลงของไฮล็อกเนี่ยมันจะมีสโลว์มาลอยๆมาผมว่ามันลึกดีมันลึกดีแล้วพอจากสุดท้ายก็เป็นดีเลย์ดีเลย์ใช่ครับดีเลย์ตัวนี้ TC เหมือนกันเคยใช้หลายอันแล้วเคยใช้บอสแล้วก็เคยใช้ของอะไรนะเมื่อก่อนที่สติ๊กบอยใช้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็น TC ตัวนี้เสียงมันสะอาดดีไปดูคอนเสิร์ตดีมเทเตอร์แล้วแบบเฮ้ยไม่ใช้เอฟเฟกต์อะไรวะดีเลย์อะไรเงี้ยแต่ผมว่าเขาคงไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วแต่นี่มันใกล้ๆเคียงที่สุดแล้วที่เราไปดูมาแต่ว่าผมก็ใช้ไม่ได้เยอะมากใช้คอพอที่แบบมีเสียงตามนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วมาตัวสุดท้ายนี้ติดบอร์ดเอาไว้นี่ซิกเนเจอร์พี่ซิกเนเจอร์ก็โชว์หน่อยว่าแบบก็แบบให้พี่ตุ๋ยชื่นใจหน่อยครับนานมากแล้วครับก็ใช้บ้างบางงานก็ใช้บ้างฮะเวลาไอ้ตัวนี้อุบัติเหตุเราก็ใช้ตัวนี้ครับครับผมพอตรงนี้เสร็จก็เข้าตู้เลยพี่เข้าตู้เข้าตู้เลยอันนี้พี่เข้าเป็นด้านหลังหรือว่าพี่เข้าจากแล้วแต่สถานการณ์บางร้านที่แบบใหญ่ๆหน่อยแล้วก็เสียบข้างหลังเลยไม่ต้องปรับอะไรมากเสียบปุ๊บดังปั๊บใช้ power มาอย่างเดียวแต่ธรรมดาก็ถ้าเกิดว่าไม่เพราะไอ้ตัวนี้มันเป็นปรีอยู่แล้วครับเพราะมันปรีพี่ก็ใช้ภาค power อย่างนี้ใช่ใช่ใช่นี่ก็คือเซตอัพทั้งหมดทีนี้มีอีกอันนึงเป็นบอร์ดชุดแรกพี่ซึ่งผมดูแล้วขึ้นที่เร็วขึ้นที่เร็วผมดูแล้วไม่ต่างกับอันใหญ่เลยพี่ชุดนี้พี่ใช้ยังไงครับเวลามีไปเล่นงานคนเดียวกับวงอื่นอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่วงไฮร็อกเอานี่ไปเด็กไม่ไหวมันใหญ่พอตอนแรกเล็กกว่านี้พอไปมาเฮ้ยมันไม่อยู่มันไม่พอ ก็เป็นลอนดอนเหมือนเดิมจริงๆแล้วเสียงแตกเปลี่ยนมาเป็น10อันเลยอ่ะอย่างที่พี่บอกอ่ะสุดท้ายเฮ้ยกลับมาลอนดอนเถอะมันเล่นยากมากเราคุมไม่อยู่แล้วที่ผมจะเล่าให้ฟังอีกอย่างนึงคือแบบเวลาผมไปร้านเครื่องดนตรีอะไรเงี้ยไปลองกีตาร์เสียบแอมอะไรก็แล้วแต่แล้วเด็กที่ร้านเขาบอกพี่เสียบอะไรก็เสียบกีตาร์พี่หมดเลยนะพี่ปรับเหมือนพี่หมดเลยเหมือนเราชินกับเสียงนี้มันแล้วอะผมไปเล่นที่ไรทุกครั้งมันหันหลังมันจะไม่เห็นหน้าผมแล้วเสียงกีตาร์พี่เป้ได้เลยถ้าหันมาก็ใช่จริงคือแบบเสียบตู้อะไรแล้วก็ปรับอย่างที่เราชอบมันก็เลยแบบกูใช้ลันดอนเท่าไหร่จบแบบยังไงพี่ก็ใช้ไหนก็ได้แล้วครับไม่ต้องลันดอนใช่เพราะหูเราแบบเป็นอย่างนั้นไปแล้วถ้าอย่างบอร์ดชุดเล็กพี่ต่อไงครับก็ต่อเหมือนเดิมเลยครับอ๋อจากนี่เข้าวาลอ่าใช่จูเนอร์แล้วก็มาเป็นวาลเจพีฟูลูมเอาไว้ที่หลังครับอ๋อพี่อ๋อหลังสุดนี่ก่อนเลยใช่ครับร้อยเข้ามาเข้าวาลตามสูตรวาลตามสูตรครับเพราะว่าฟูลูมมันพื้นที่น้อยแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าแล้วดิสโทชันใช่ดิสโทชันเสร็จก็ไปคอรัสขึ้นบนเป็นคอรัสจากนี่วิ่งคอรัสก่อนใช่ครับแล้วก็ดีเลย์ใช่แล้วก็มาวอลลุ่มตัวสุดท้ายสุดตัวคอนโทรลใช่ชุดสุดท้ายเนี่ยฮะสองชุดใหญ่ชุดขึ้นที่เร็วอันนี้ขึ้นที่ช้ามีโอกาสจะเปลี่ยนไหมครับพี่ไม่ผมว่าไม่ผมไม่เปลี่ยนแล้วมันชินกับเสียงมาแล้วอะอย่างที่บอกว่าไปเล่นตู้อะไรเล่นอะไรเอากีตาร์อะไรเล่นก็แบบเป็นเสียงเป๊ะๆหมดแล้วอะมีวันผมไปลองกีตาร์สควอเออร์กีตาร์แบบเป็นรุ่นลูกเฟนเดอร์มันหันมาพี่เล่นสควอเออร์เลยเนี่ยแบบเสียงไม่เหมือนกีตาร์พี่เลยแบบมันชินไปแล้วทีนี้เดี๋ยวผมอยากรบกวนพี่เป้ลองเสียงให้ฟังนิดนึงครับได้ครับบุญนิดนึงพี่เป็นบุญเลยอ่ะกับแลนดอร์ตัวนี้ครับนี่คือเดี๋ยวลองเสียงกีตาร์โปร่งก่อนแล้วครับว่าตัวนี้แบบเสียงมันจะออกมาขนาดไหนThank you.
อนเหมือนจริงเป๊ะเลยเหมือนนี่มากใช่ป่ะผมว่าปีโซ่เขาทำมาโอเคดีอ่ะใช่ปีโซ่เหมือนมากใช่ป่ะเหมือนจริงแล้วผมว่าบางครั้งดีกว่ากีตาร์โปร่งสิดีกว่าเพราะอย่างที่เรารู้กันจอห์นบิลูชี่เป็นคนละเมียดมากในเรื่องของใช่ไหมอุปกรณ์ใช่ไหมเพราะเขาทำทุกอย่างในการที่เพราะเพลงของดีมเพเตอร์มีทั้งคู่เลยใช่ใช่ครับโอเคทีนี้ขอฟังแรนดอลหน่อยครับพี มันอึบมากมันอึบใช่ป่ะอึบมากเนี่ยสิ่งที่ผมชอบคือเราไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยกีตาร์มันอึบมันดูเป็นคอนเสิร์ตมากป่ะมันก็ช่วยชีวิตเข้าใจอ่ะมันเหมือนระบบได้ยินเสียงแอมกระแทกใช่แล้วก็เลยแบบเล่นและตอนที่สำคัญที่สุดเสียงกลางมันแบบมันมาเต็มมากเวลาเราโซโล่เป็นโน้ตอะไรเงี้ยมันแบบโอ้โหมันพุ่งเดี๋ยวลองโซโล่ให้ดูสะใจมากใช่ป่ะพี่เป็นคนใช้ปิกอัพกลางตลอดใช่ไหมครับใช่ครับใช่ทั้งโซโล่ทั้งริทึมผมว่า JP อ่ะปิกอัพกลางเนี่ยมันแรงนะทุกอย่างได้ครบกลับปิกยังออกเลยใช่เวลานี้ก็คือเสียงสไตล์ของมันที่แบบที่เราชอบตัวนู้นจะเสียงเหมือนกันไหมครับพี่เหมือนกันเหมือนกันเป๊ะปรับแต่งยังไงก็เหมือนกันนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของพี่เป้แล้วเดี๋ยวรอชมช็อกชาร์ทช็อกนะใช่ครับแล้วก็ผมได้ข่าวล่าสุดเทมใหม่ไฮล็อกเป็นนายรอบเมื่อกี้เปิดให้ฟังไปหน่อยนะฮะซื้อไปอีกวิดีโอไปไม่พี่คนละแนวกันคนละแนวมีอาจมีบางอาจพี่ผมไม่บางอาจก็ไฮล็อกครั้งนี้กลับมาใหม่ครับโทนทุกอย่างเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับสาวก็เปลี่ยนครับหนักกว่าเดิมเยอะครับมันมากมันครับเหมือนฟังเมทัลที่เป็นแบบว่าใหม่ๆนะใหม่เลยโมเดิร์นด้วยพี่มีดรอปด้วยใช่ดรอปหมดเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะเล่นคีย์ตรงร้องกระจกราวร้องทำให้ตายคีย์แผ่นมันไม่ไหวแล้วอายุเราเยอะด้วยแล้วเราเป็นความดันด้วยแต่เบ่งมากๆมันไม่ไหวก็เลยต้องดรอปนี่คือดรอปดีหมดเลยครับทีนี้กลายเป็นแบบว่าสายโหดมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมันใหม่ด้วยมันเหมาะเลยเหมาะสำหรับเมื่อไหร่ออกครับพี่น่าจะกุมภาน่าจะได้ยินเพลงใหม่เราแล้วก็เราจะเปิดตัวประมวลไว้ตรงนี้เลยกุมภาจะมีจัดคอนเสิร์ตแฟนคลับไฮร็อก500คนที่นี่ครับหรือว่าไม่ใช่ครับจัดที่ฮอลล์ของเพื่อนผมครับรอเดี๋ยวรอจนแล้วรอติดตามดูเดี๋ยวพี่ข่าวอะไรหลังจากช็อตช็อตเดี๋ยวจะโปรโมทแน่นอนครับผมมันแน่นอนฮะไฮร็อกเที่ยวนี้ครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับสถานที่ตรงนี้ครับยังมีคอนเสิร์ตมีอะไรอยู่ตลอดเวลาก็คือร้านไฮร็อกคาเฟ่ใช่ครับร้านใครที่อยากมาทานข้าวอร่อยๆแล้วทุกสิ้นเดือนเราจะมีคอนเสิร์ตตลอดเล่นไปเยอะมากแล้วพี่โป่งหิรไฟพี่เสือพี่เหน่งล็อกอัมพันธ์ไฮร็อกล่าสุดเพิ่งมีวงอินคามาเล่นมาใครที่อยากไปดูคอนเสิร์ตหรืออยากไปทานข้าวที่ร้านก็เชิญได้ข้าวอร่อยครับผมรอแล้วได้ฮะก็เดี๋ยวรอไปชมช็อกชัดช็อกครับผมมันแน่นอนนะครับเที่ยวนี้ถ้าไงกีตาร์ไทยขอบคุณพี่เป้ขอบคุณน้องเบียร์ด้วยที่ชอบมิวสิกแมนเหมือนกันพี่อย่าปลายยาวผมไม่ได้ใช้แล้วจริงว่าก็เลยอยากเล่นบ้างเพราะว่าเล่นแล้วเป็นไงบ้างครับดีมากครับใช่ไหมชอบมากใช่ผมไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้ยังเมาอีกนะเล่นคอนเสิร์ตแล้วแบบเด็กเดินมาดูกลับไปเดินหน้าเวทีคือแบบใครเล่นกีตาร์โป่งวะแบบเขาประถามเขาไม่รู้คือแบบคนผมไปเล่นที่ไหนที่ลาวเขาไม่รู้คนเดินไปเดินมาเฮ้ยมันเปิดทุกแบบมันก็ไม่ได้เปิดไม่มีเครื่องซีเควนซ์ไม่มีอะไรแบบสุดท้ายแล้วมาบอกเฉลยเขาเฮ้ยจริงเหรอพี่เดี๋ยวกีตาร์พี่เป็นยังไงเขามีเปียโซ่ใช่มันเพาะดีด้วยเดี๋ยวรอชมครับครับผมนะครับขอบคุณพี่เป้มากครับขอบคุณเดียวครับเจอกันวันที่16ธันวาช็อตจัดช็อตครับแล้วรอชมเทปหน้าครับผมจะไปสัมภาษณ์ศิลปินท่านไหนนะครับเทปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ